คำรณค้นความจริงพี่คำรณพี่คำรณหนูจะพาพี่ไปบางบ่อสมุทรปราการอ๋อบ้านเกิดผม บางซื่อบางตอนหรือบางบอนบางบ่อบางปลาบางมดบางกรวยเธอจ้าบางนาหรือว่าบางนายบางบ่อเราจะมาค้นความจริงว่าคนสมุทรปราการนั้นมีบุญคุณอย่างใหญ่หลวงต่อพี่น้องชาวเมืองฟ้าเมืองสวรรค์หรือว่ากรุงเทพมหานครแม่นบ่แม่น เพราะพื้นที่ของสมุทรปราการด้านตะวันออกตั้งแต่อำเภอเมืองถึงอำเภอบางบ่อ30กิโลเมตรสำนักเครื่องจักรกลของกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำถาวรไว้ถึง99เครื่อง99เพื่อช่วยดึงน้ำเหนือที่จะไหลเข้ากรุงเทพให้ออกมาทางด้านนี้แล้วลงทะเลไปตรงนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งนี้จะเป็นฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดนะครับไล่ตั้งแต่รังสิตเหนือรังสิตใต้ลงมาถึงชลหารพิจิตรนะครับประมาณกี่คลองครับที่เราจะเร่งมันลงมาคลองสายหลักเป็นคลองชลประทานทั้งหมด12สายนะความยาวรวมกันทั้งหมด200กิโลเมตรตรงเนี้ยคือเขตกรุงเทพนี่คือไข่แดงใช่ครับอย่าให้อะไรไปโดนมันได้หรือโดนนิดหน่อยนะฮะเบี่ยงจากเจ้าพยามาทางทุ่งชลหารพิจิตรแล้วก็ไปออกแม่น้ำบางประกงส่วนหนึ่งก็ชลหารพิจิตรก็เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลตอนล่างนี้ขณะเดียวกันคลองทั้ง12คลองที่น้ำเหนือไหลมานี้มันมาพร้อมผักตบชวาและขยะที่ประชาชนทิ้งลงคลองดังนั้นก่อนน้ำเหนือจะมาจึงต้องมีการใช้เครื่องมือของสำนักเครื่องจักรกลตักผักตบชวาจากคลองถึง3รอบด้วยกันเพื่อให้น้ำไหลสะดวกเรามีการตรวจวัดคุณภาพน้ำไหมครับมีตรวจครับส่งน้ำเข้าไปที่ห้องแลบที่สำนักวิจัยตลอดเวลาเดือนละครั้งแล้วเราก็มีเครื่องมือวัดของเราประจำอาทิตย์ชาวบ้านของสมุทรปราการเนี่ยเขาเกิดลืมตามาก็เห็นคลองเขาเห็นผักตบเพราะนั้นผักตบไม่ใช่ปัญหาของเขาเขาเกิดมาก็เห็นผักตบแล้วแต่พวกเรามาข้างนอกแล้วเรามาทำเราบอกไอ้ผักตบอย่าตัวสร้างปัญหาให้เราแต่ชาวบ้านเขาเห็นก็เป็นเขาเกิดมาชีวิตเขาก็เห็นผักตบแล้วก็เป็นเรื่องปกติคลองก็ต้องมีผักตบน้ำไม่ท่วมใจกลางกรุงเทพมหานครเพราะมันถูกเบี่ยงออกทางทิศตะวันออกมันเป็นอย่างนี้นี่เองสมุทรปราการเขาเป็นย่านปลาดังปลาสลิดยังมีมนต์คลังมีพลังแก่ผู้คนได้กินติดใจที่ไหนสู้ไม่ได้สักคนปลาสลิดยังมีมนต์สมุทรปราการบ้านเรา